ปีหน้านะครับปี2024นะครับเป็นปีที่ดีต่อทุกคนนะครับผมและช่วงปีใหม่ก็ระวังกันด้วยนะครับผมครับผมจะไปไหนมาไหนก็ระวังตัวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถหรือการไปเที่ยวนะผมก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับครับผมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในปี2024